โบราณว่าไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งผมเห็นด้วยจริงๆนะครับนะคือแต่ละคนนี่ก็มีความสวยความหล่อติดตัวมาแต่เกิดอยู่แล้วนะครับอาจจะหล่อมากหล่อน้อยสวยมากสวยน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนั่นเองนะครับแต่เมื่อต้องมาอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับต้องมาอยู่หน้าจอคือจริงๆแล้วเทคนิคการถ่ายทำนะครับถ้าใครเคยได้เห็นเทคนิคเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยก็จะรู้ว่าอย่างเช่นการถ่ายทำรายการของผมอยู่ตอนนี้นะครับแสงที่อยู่รอบๆตัวผมเนี่ยมีไฟแบบว่าหลายสิบดวงทีเดียวนะครับถ้าหากว่าไม่แต่งหน้าเนี่ยหน้าของผมก็จะออกมาแบบว่าซีดเป็นไก่ต้มเลยนะครับก็จะมีการแต่งหน้าแต่เทคนิคการแต่งหน้าของผู้ชายกับของผู้หญิงก็จะมีความแตกต่างกันไปทั้งเฉดสีหรือว่าการลงเครื่องสำอางต่างๆนะครับสิ่งตอนนี้นะครับอาจารย์กุลครับนะผู้เชี่ยวชาญจากเครื่องสำอางยูสตาร์จะถ่ายทอดให้กับน้องๆทั้ง5คนเลยนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงงานนี้สนุกแน่นอนครับนะฮะอย่างน้องบาส KM3 นี่อาจจะไม่ค่อยถนัดทนวงสักเท่าไหร่นะครับนะฮะก็แบบว่าจับแปรงเคอะๆเขินๆส่วนอีก4สาวอาจจะมีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้ามากกว่าน้องบาสนะครับก็ไปดูสิครับว่าแต่ละคนนั้นก็มีเทคนิคอย่างไรคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับจำเทคนิคเหล่านี้มาใช้กับตัวเองด้วยครับคว้าไมค์มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มสวัสดีค่ะครูชื่อวรัญญากรนะคะเสือเจริญเป็นเมคอัพอาร์ติสต์เมนเจอร์ประจำบริษัทยูสตาร์นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับผู้ช่วยนะคะเมคอัพอาร์ติสต์อีกท่านหนึ่งคือพี่โรจน์นะคะนะคะก็วันนี้เราจะได้มาร่วมเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการแต่งหน้าไหนๆก็จะมาเป็นศิลปินกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้การแต่งหน้าที่แตกต่างจากที่เราแต่งในชีวิตประจำวันนะคะเราจะมีเทคนิคและวิธีขั้นตอนการแต่งอย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะร่วมลงมือเวิร์กช็อปหรือปฏิบัติกันครูเองก็อยากทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยรู้ว่า KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 แต่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้น้องๆทุกท่านแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะค่ะอันนี้น้องโม KM1 ค่ะน้องโมนะคะค่ะค่ะน้องเฟรม KM2 ค่ะน้องเฟรม KM2 บาส KM3 ครับบาส KM3 ครับปาน KM4 ค่ะปาน KM4 ค่ะยุ้ย KM5อะไรนะคะยุ้ยค่ะยุ้ยน่าจะเป็นน้องปาล์มชื่อยุ้ยมากกว่านะนะคะก็นะคะสำหรับโจทย์วันนี้ไม่มีโจทย์ยากนะคะสำหรับซีซั่นนี้นะซีซั่นสุดท้ายไม่มีโจทย์ยากลักษณะรูปหน้าของแต่ละคนนี้ก็มีความสวยเป็นพื้นและความหล่อเป็นทุนอยู่แล้วนะคะน้องโบนะคะน้องโบโครงหน้าของหนูเนี่ยสวยได้รูปสวยนะคะได้รูปสวยทีนี้การแต่งหน้าเนี่ยมันจะดึงจุดเด่นบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาแก้มปากจุดใดขึ้นมาก็ได้ให้โดดเด่นขึ้นมานะคะส่วนเคม2น้องเฟรมน้องเฟรมจะเป็นคนลักษณะหน้ากลมหน้าผากแคบนะคะแก้มจะเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นนะคะเรื่องของทรงผมคงจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่สอนทำผมอีกครั้งนึงว่าทำยังไงให้มันเปิดหน้าผากได้แต่ในการแต่งเพื่อเสริมหัวเฮงของเราหรือลักษณะของเราเนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของการปัดแก้มหรือเก็บเฉดช่วงกรอบของรูปหน้าเรานิดนึงเพื่อจะให้รูปหน้าเราเรียวหรือเล็กลงนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคิ้วข้างล่างต้องกันเพื่อจะเปิดพื้นที่เปลือกตาเนี่ยนะคะให้เราได้ไลท์สีพวกอายแชโดว์ขึ้นมาได้มากหรือโชว์สีได้ดูโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอื่นก็นอกจากแก้มกับคิ้วแล้วก็สามารถดึงจุดเด่นขึ้นมาได้จุดใดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนน้องบาสน้องบาสเนี่ยต้องปัดแก้มแดงๆอ้าวไม่ใช่นะน้องบาสด้วยความที่เราเป็นผู้ชายอยู่แล้วเนี่ยนะครับการแต่งของผู้ชายเนี่ยจะไม่มีเทคนิคอะไรสลับซับซ้อนเหมือนผู้หญิงนะครับแต่สิ่งที่จะฝากน้องบาสต้องดูแลความสะอาดบนใบหน้าให้มากกว่านี้จากที่ทำอยู่นะคะตอนนี้มันมีสิวหน้าเราเนี่ยมันเกิดการสะสมของเหงื่อมลภาวะต่างๆทำให้หน้าเราเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดแบคทีเรียเกิดสิวขึ้นมานะครับล้างหน้าให้สะอาดด้วยลักษณะโครงหน้าแล้วก็จัดเป็นผู้ชายที่หล่อแต่ถ้าแต่งแล้วก็หล่อได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนน้องฟางนะคะน้องฟางเนี่ยโอ้โหตาโตนะเข้ากระแสพอดีไม่ต้องไปใส่คอนแทคบิ๊กอายนะคะขอจันดูหน้าผากนิดนึงได้ไหมคะโครงหน้าก็สวยอันนี้ผิวค่อนข้างเซนซิทีฟแพ้ง่ายนะคะแพ้ง่ายควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้เครื่องสำอางถ้าเราใช้แล้วจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนครูจะพูดกลางๆว่าถ้าเราใช้แล้วไม่แพ้ก็ควรไม่ควรจะเปลี่ยนนะคะหนูเป็นคนที่ตาสวย
ตาซึ้งคิ้วจังหวะคิ้วตาสวยอยู่แล้วก็ยังคงเป็นลักษณะโครงหน้าเป็นคนหน้ากลมอยู่นะคะฉะนั้นในการแต่งมันก็ต้องมีการเบรกช่วงแก้มเพื่อให้แก้มเราดูเล็กลงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเต็มจอไปนิดนึงนะคะแต่หนูเป็นคนที่ยิ้มแล้วก็สดใสมากคือยิ้มทั้งแววตาแล้วก็ใบหน้าอะไรเงี้ยเป็นคนยิ้มเห็นอะไรความนี้สวยมากน้องยุ้ยนี่หน้าเซ็กซี่เนาะในพื้นฐานหนูก็เป็นคนที่แต่งหน้าอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็เป็นลักษณะผิวสีแทนหน้าลักษณะเนี้ยแต่งในแนวหวานก็ไม่ค่อยสวยต้องแต่งออกแนวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นการดึงจุดเด่นด้วยโครงหน้าลักษณะโครงหน้าหนูเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์จะดึงคิ้วดึงตาดึงแก้มดึงปากจุดใดก็ได้แต่ขอบอกไว้ว่าถึงเราจะเป็นศิลปินก็จริงนะคะขึ้นบนเวทีใหญ่ก็จริงนะคะจะบอกว่าการตอบโจทย์สีสันบนใบหน้าเนี่ยคิ้วตาแก้มปาก4จุดเนี่ยอย่าให้แข่งกันเข้มหรืออย่าให้แข่งกันสวยไม่ใช่โอ้โหพอจะขึ้นเวทีคิ้วเป็นคิ้วตาก็ต้องเข้มมาแก้มก็ต้องมาปากก็ต้องมานึกออกไหมคะมันเป็นลักษณะท่าศาสตร์เรื่องศิลป์ของการแต่งหน้ามันจะเป็นการแต่งเพื่อจะเข้าเครื่ององค์ทรงเครื่องในการรำละครอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะมันถึงจะโดดเด่นนะคะหลักการแต่งวันนี้อาจจะต้องเด่นเข้มสีขึ้นมาในระดับนึงนะคะเพื่อใช้ในการขึ้นเวทีในการโชว์ต่างๆนะคะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วทุกท่านครูจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมา1แผ่นนะคะครูสอนจับกระดาษก่อนพับตามความยาวของกระดาษพับ2ครั้งให้เป็น3ส่วนหาความหนาและความนุ่มเนี่ยค่ะการพับครั้งที่1การพับครั้งที่2ให้กระดาษออกมาเป็นลักษณะเนี้ยค่ะจะเท่ากันบ้างหรือไม่เท่ากันบ้างไม่เป็นไรเราจะหาความหนาและความนุ่มของกระดาษการจับกระดาษถนัดมือขวาใช้มือขวาคว่ำลงมือซ้ายถนัดซ้ายใช้ซ้ายคว่ำลงกระดาษแผ่นนี้พาดนิ้วชี้นิ้วเดียวขณะมือที่คว่ำรูปให้เรียบหงายมือขึ้นดึงกระดาษด้านบนให้ยาวกว่าด้านล่างค่ะหัวแม่มือจับไว้เลยค่ะลักษณะนี้จับแนบไว้เลยคว่ำมือลงค่ะรวบทั้งหมดสอดขึ้นมาแยกนิ้วก้อยหลบไปนิ้วเดียวสอดขึ้นมาระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางค่ะใช่ค่ะปลายกระดาษเหลือใช่ไหมคะพับลงที่หลังมือเลยที่รักมือข้างนี้พับกระดาษลงพร้อมจับกับนิ้วนางดันนิ้วกลางขึ้นสอดปลายกระดาษไปใต้นิ้วกลางค่ะใช่ค่ะนะคะพอเราปล่อยออกมาแล้วนิ้วเราจะล็อกกระดาษได้เรียบแล้วก็ตึงทีนี้เนี่ยการซับถ้ากรณีที่เราแต่งแล้วถ้าเราจับกระดาษไม่ถูกวิธีซับไปมันอาจจะด่างอาจจะหลุดกรณีที่เราจะเติมหรือซับเหงื่อซับความมันจับกระดาษให้เรียบกดซับลงไปเราสามารถกดแรงได้นะคะแต่ไม่เช็ดถูนึกออกไหมคะเนี่ยเราจับไปอย่างเงี้ยกดลงไปเห็นไหมคะแล้วมันจะซับเอาความมันส่วนเกินออกไปนะคะพร้อมกับกดให้เครื่องสำอางที่เราถูกแต่งถูกเมคอัพลงไปแล้วเนี่ยเกิดการยึดติดได้ดีหลังจากนั้นคุณค่อยเติมหรือทัชอัพแป้งระหว่างวันเช่นเดียวกันกรณีที่เราล้างหน้ามันต้องใช้ผลิตภัณฑ์พวกครีนซิ่งต่างๆในการล้างลำดับขั้นตอนการทำความสะอาดผิวจุดที่แต่งลงสีสันไปมากที่สุดคุณคิดว่าเป็นจุดไหนคะตาฉะนั้นเราจะล้างบริเวณตาก่อนโดยเฉพาะอายแชโดว์อายไลเนอร์มาสคาร่าวางตรงๆนะคะกำลังจะเช็ดหน้าวางลงไปตรงเปลือกตาบนวางเบาๆแล้วก็เช็ดออกด้านข้างเบาๆนะคะมันจะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายส่วนบริเวณที่ชิดโคนขนตาค่อยๆเช็ดลงแล้วแช่นับ1ถึง10ในใจอะไรเงี้ยค่อยๆเช็ดลงเบาๆได้แบบง่ายมากๆเลยนะคะค่อยๆทำนะคะจุดซึ่งบอบบางแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายที่สุดคือบริเวณรอบดวงตานะคะเช็ดล่างเช็ดบนรอบดวงตาให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยเช็ดลงไปที่บริเวณอายไลเนอร์มาสคาร่าบริเวณขนตานะคะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการบำรุงผิวนะคะวันนี้ครูจะแนะนำให้การบำรุงที่เหมาะกับผิวน้องๆเหมาะกับทุกสภาพผิวโดยการใช้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะสกินแคร์ของตัว Total Miracle Travel ของ Yusta มันจะบำรุงทั้งผิวชั้นในสู่ผิวชั้นนอกซึมเร็วไม่ทำให้หน้ามันแต่ทำให้หน้าเรา
กระชับขึ้นนะคะใช้ได้ทั้งก่อนนอนและก่อนแต่งหน้าด้านหน้าจุดบนใบหน้าแล้วก็อย่าเพิ่งครึ่งนะคะเพียงแต่เกลี่ยกระจายให้ทั่วใบหน้าต่อไปจะเป็นบำรุงรอบดวงตาค่ะเฉพาะจุดซึ่งบอบบางแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายที่สุดนะคะผลิตภัณฑ์ไอครีมตัวนี้เราจะใช้ไม่เยอะนิ้วนางนะแล้วก็แตะเปลือกตาบนแตะเปลือกตาล่างลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆครึงเบาๆวิธีการครึงนะคะรู้สึกว่าชายหนุ่มคนเดียวของเรานะครับน้องบาสเกม3นะครับจะบอกว่าสบายที่สุดเลยนะครับนะฮะเพราะว่าแค่รองพื้นบางๆเบาๆนะฮะผิวดีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็อาจทาลิปกลอสนิดหน่อยนะครับนะฮะปัดแบบบรัชออนบางๆเบาๆก็เสร็จแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับในขณะที่เพื่อนๆผู้หญิงอีก4คนยังต้องบอกว่ามันจงฝนตากีดตาอยู่นะครับเขียนคิ้วกันเต็มที่ไปหมดเลยนะฮะก็เป็นหน้าที่ของชายหนุ่มนะครับเมื่อเสร็จแล้วทำอะไรครับก็แบบกระเซาเย้าแย่เพื่อนๆกันอย่างมีความสุขนี่แหละครับคือหนึ่งความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ครับเทคนิคต่างๆเรานี้มันยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมนะครับนะฮะไปดูสาวๆเขาต่อในเบรกหน้านะครับว่าเมื่อจะต้องเพิ่มเทคนิคและจบการแต่งหน้าของตัวเองออกมานะครับการดีไซน์สีสันต่างๆนะครับแล้วก็เฉดในการแต่งหน้านะครับจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าจะมาดูบทสรุปของการแต่งหน้ากับเครื่องสำอางยูสตาร์กันครับหลังจากที่น้องๆแต่ละคนนะครับในช่วงเบรคที่ผ่านมาเราประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ชมว่าน้องๆแต่ละคนนั้นเขาบรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนใบหน้าของตัวเองอย่างไรนะครับแต่มันยังไม่จบยังไม่เสร็จนะครับนะฮะเราต้องมาลงกันต่อในเบรคนี้ครับคว้าไมค์มาโชว์เบรคที่2นะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับถึงเทคนิคต่างๆที่อาจารย์กุลนะครับผู้เชี่ยวชาญจากเครื่องสำอางยูสตาร์เนี่ยเขาถ่ายทอดให้กับน้องๆผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับรับรองว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ได้แบบว่าล้ำลึกล้ำเลิศจนเกินไปคุณสามารถเรียนรู้และนำกลับมาใช้กับตัวคุณเองได้เหมือนกับน้องๆทั้ง5คนฉะนั้นตอนนี้ผมว่าเราไปดูภาพกันก่อนดีกว่าครับคว้าไมค์มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มเกศข้างที่ครูปัดกับข้างที่ยังไม่ปัดแก้มข้างเนี้ยจะเล็กลงข้างยังไม่ปัดเหมือนมันบวมๆนะหน้าบาน โอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นตากับแก้มข้างนู้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคิ้วกับขนตาจะถ่ายว่าพี่เขินเขินแล้วเดี๋ยวไม่สวยโทษตากล้องจิ้มตาค่ะจิ้มไปจิ้มมาจิ้มตาซะงั้นเปลี่ยนไปอีกคนเลยปัดเฉยหน้าดัดขนตาไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะดัดขนตาดัด3จังหวะดัดชิดโคนและดัดกลางและดัดปลายแล้วค่อยปัดมาสคาร่าเนี่ยนะคะวิธีการดัดขนตานะดูนิดนึงนะคะพอเราดัดไปอย่างนี้แล้วนะพอหนูจับได้อย่างนี้แล้วลูกพอจับได้ปุ๊บยกด้ามอุปกรณ์นิดนึงแล้วก็ดัดแล้วก็ละแล้วก็ดัดแล้วก็ละแล้วก็ดัดมันจะไม่หนีบตัวเองเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราตั้งตรงๆดัดละดัดมีสิทธิ์หนีบเข้าไปในเนื้อเราอย่างเงี้ยค่ะนะคะปั่นไหมคะได้สวยๆเขาบอกแต่ว่าเคมหนึ่งสวยสุดเราก็ไม่อยากยอมแพ้ค่ะพยายามอยู่ พยายามอยู่แบบจากดั้งที่หลบในเริ่มขึ้นเริ่มมีเสียงค่ะใช่ดูดังค่ะบอบโลขอดูดังหน่อยบาสบอกมอบโลดังค่ะดังอุ้ยแรงมิสพยายามสวยค่ะบาสบอกมิสพยายามสวยครับ
ไม่เป็นไรค่ะรับได้รับได้บ้านไม่เหมือนแก้มไม่เท่ากันว่ะใครเขาทำไมอ่ะข้างนี้อูมใส่ตาเขาใช่ป่ะข้างนี้อูมข้างนี้อูมมากกว่าI understand you จะทำไม่เป็นแต่ก็พยายามอยู่สิคะแล้วกรณีที่หนูเป็นศิลปินดังเมคอัพมาไม่ทันเกิดฉุกละหุกเกิดการแบบรกติดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถึงตอนนั้นแกมมี่ให้สวยแล้วอ่ะเราจะต้องดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รักบางครั้งนะคะบางครั้งมันเป็นการแต่งเพื่อเสริมบุคลิกเราอ่ะนึกออกไหมคะในบางครั้งการแค่ออกไปเดินภาพลักษณ์ของเราต้องดูดีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นบ้างพื้นฐานแล้วก็ดูแลตัวเองได้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของตัวเราเองเย็นนิ่มหนังตาแล้วกลัวมากปัดลูกปัดเล่นใส่ก่อนขนตาสั้นอะคอมเมนต์ว่าอุ้ยเลอะเลยอ่ะพี่อ่ะเห็นไหมพี่เลอะเราทำยังไงอ่ะอยู่เพราะพี่นั่นแหละสาจะสวยแล้วก็มาสกัดดาวรุ่งงอนเลยอ่ะงอนแล้วค่ะต้องงอตางอนรู้สึกเดี๋ยวมันทิ่มตาค่ะคิ้วเลยนะคะเอาหนูไปที่คิ้วกับปากก็จะเสร็จแล้วนะคะแปรงขนคิ้วให้สะอาดก่อนที่เราจะเขียนนะคะเพื่อจัดเรียงเส้นขนคิ้วให้เรียบร้อยฉันดีทีว่าไอบาร์กูจะใช้สีน้ำตาลอ่อนใช้แปรงปลายตัดสีน้ำตาลอ่อนแรงเงาที่หัวคิ้วของคนเราซึ่งสวยงามได้รับกับรูปหน้าหัวคิ้วจะอยู่ตามแนวร่องจมูกจุดเริ่มต้นของเราจะไม่เริ่มที่ตามแนวร่องจมูกเลยซะทีเดียวห่างนิดนึงค่อยสไลด์เข้าไปให้เป็นเงาไม่ให้เข้มเป็นแค่เงาสีต่อไปเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเฉลี่ยขึ้นมาประมาณปลายลูกตาดำขณะมองตรงจุดนี้คือจุดสูงสุดของคิ้วที่เราเรียกว่าสันเราก็โค้งแล้วก็สโลปหางลงเล็กน้อยเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนไม่ได้ควงแขนก็เธอนั่นแน่นอะไรแทนไม่เอาแล้วใครใช้ต่อมาแบ่งอ่ะเก็บไว้โอ้ลาเล่นโอ้งอนรู้สึกไม่ใช่มีงอนคงเป็นเวรกรรมคุณเป็นไงล่ะรอนแย่งดูสิ KM5 โดนรังแกน่าสงสารที่สุดคงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยทำชาติที่ผ่านมารักใครเลยได้น้ำตาตอบแทนมาอีกครั้งจนได้ล่าสุดที่เจอไม่รู้ว่าเธอมีเจ้าของใจอุ้ยมุชายังหนีอ่ะคิดดูดิไงล่ะคะมีความจริงพิจารณาตัวเองนะคะหลังจากแต่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลับจากที่ฟังเพลงเพราะๆแล้วเรากลับมาดูเทคนิคการแต่งหน้าขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราแต่งเสร็จแล้วนะคะครูจะให้ใช้แปรงตัดบะชอเนี่ยนะคะแตะแป้งนะคะแตะแป้งสีที่เป็นสีผิวของเรานะคะอย่างกรณีของน้องฟางน้องฟางครูจะใช้นัมเบอร์02ของ Burberry นะคะในการไลท์ช่วงแนว T-zone จุดหน้าผากจมูกใต้ตาแล้วก็ปลายคางแล้วก็ใช้สีที่เข้มกว่าสีผิวของน้องฟางโดยการใช้เป็นสีนะคะเบอร์03เก็บนะคะกรอบของใบหน้านะคะพอมันเป็นสีที่มีเข้มกว่าปุ๊บมันจะเบรกให้หน้าเราเล็กหรือลึกลงไปได้แล้วก็ทำให้หน้าเราเนียนแล้วก็ผ่องดูมีมิติโดยที่เราไม่ได้ลงนะคะรองพื้นในการแก้ไขรูปหน้าด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะซึ่งน้องๆสามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้นะคะเห็นไหมคะหลังจากที่ไลท์ขึ้นมาแล้วน่าจะสวยน่าจะผ่องและน่าจะเด้งนะคะใช่
สำหรับคนที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในวงการในการที่จะเข้ามาสู่ในวงการในการเป็นศิลปินศาสตร์ศิลป์ในเรื่องของการแต่งหน้ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะส่งให้บุคลิกภาพหรือภาพลักษณ์ของศิลปินของเราเนี่ยดูดีครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสีสันบนใบหน้าบ้างกรณีที่เราออกจากบ้านพบปะหรือเข้าสังคมปรากฏกายต่อสายตาผู้คนแล้วเราจะต้องเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ดูมีความสดใสอยู่ในตัวนะคะจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครออกไปนะแต่การชนะแล้วมันก็ต้องมีแพ้ถูกไหมคะก็ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแข็งแกร่งเราอาจจะไม่ชนะในเวทีนี้แต่เราอาจจะไปโดดเด่นในอีกเวทีนึงอย่าละความพยายามนะคะฝันแล้วก็ไปให้ถึงฝันโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับซีซั่นที่5ซีซั่นสุดท้ายนี้นะคะสำหรับน้องๆที่ได้เข้ามาเรียนเรื่องของเทคนิคการแต่งหน้านะคะก็แต่ละคนก็สนใจในเรื่องของการแต่งหน้าดีนะคะแล้วก็น้องๆก็มีผิวหน้าที่ดีสวยสมวัยของเขาแล้วนะคะดูความสวยดูความสดใสความล่าเริงในเทคนิคที่ให้น้องๆไปวันนี้มันเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานนะคะถ้าอยากจะรู้ลึกรู้เข้มข้นมากกว่านี้ในการแก้ไขรูปหน้าแล้วเทคนิคการแต่งที่มากขึ้นก็พัฒนาแล้วก็หาวิธีทางที่จะคว้าแชมป์เข้ามาให้ได้นะคะแล้วเราเจอกันในรอบสุดท้ายอีกครั้งนึงค่ะค่ะสำหรับน้องโบ KM1 นะคะน้องโบเคม1เนี่ยเขาโชคดีที่น้องมีผิวที่สวยผิวเขาเรียบเนียนสวยอยู่แล้วนะคะมีความสวยเป็นทุนนะคะเขาสามารถดึงจุดไหนขึ้นมาเด่นก็ได้ในการแต่งวันนี้น้องแต่งในสไตล์สวยลึกลับน่าค้นหาเป็นโทนสีม่วงจากโกลบอรี่ของเรานะคะน้องเฟรมเคม2นี่ก็มีผิวที่ดีลักษณะโครงสร้างของรูปหน้าของน้องเฟรมเป็นคนหน้ากลมอันนี้ครูจะเน้นในเรื่องของการตัดแก้มในการแก้ไขให้ลักษณะเชฟของรูปหน้าเขาเนี่ยเล็กลงนะคะแล้วก็จุดที่ครูแก้ให้เห็นได้เด่นชัดอีกอย่างนึงคือลักษณะรูปคิ้วค่ะคิ้วน้องเฟรมจะเป็นคนที่คิ้วหนาแล้วก็ช่วงเปลือกตานี่จะแคบมากนะคะก็เลยใช้เทคนิคในการกันคิ้วเปิดนะคะคิ้วด้านล่างให้สูงขึ้นเพื่อเวลาลงอายแชโดว์การไล้สีมันจะสาดสีออกมาได้สวยทำให้ตาเขาสดใสมากยิ่งขึ้นโทนสีที่น้องได้วันนี้ชมพูดูอ่อนหวานดูสดใสเหมาะกับวัยแล้วก็บุคลิกภาพของเขาด้วยค่ะสำหรับ KM3 หนุ่มรูปหล่อของเราคนเดียวในซีซั่นนี้นะคะสำหรับน้องบาสนะคะเป็นผู้ชายที่ดูหล่อคนนึงแต่แต่งแล้วหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ปัญหาของน้องคือมีปัญหาเรื่องสิวครูก็ได้แนะนำไปในเรื่องของการทำความสะอาดโดยการใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคลีนซิ่งนะคะซึ่งมันจะล้างได้สะอาดล้ำลึกและที่ทำให้เรียบแล้วปกปิดหรือ cover ริ้วรอยที่เป็นรอยแผลสิวดำๆได้เนี่ยนะคะคอนซีลเลอร์3 in 1ของ Ustar ปกปิดแต่ปกปิดไปแล้วทำให้หน้าน้องไม่หนาเพราะเราไม่ได้ลงทางหน้าเราจะใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยแตะลงไปเฉพาะจุดที่หัวสิวดำๆแล้วก็ใช้นิ้วแตะย้ำน้องก็เลยดูหล่อแล้วก็ดูโดดเด่นหล่อขึ้นมากกว่าเดิมเคม4น้องฟางหน้าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแก้ไขจุดเด่นๆจะมีอยู่2จุดจุดที่1ใต้ตาน้องคล้ำใช้เป็นคอนซีลเลอร์ในการปกปิดจุดที่2ที่เขากังวลในเรื่องของจมูกนะคะครูก็จะใช้ไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์ครีมแรงเงาในแนวสันจมูกแล้วก็ใช้ตัวเชดดิ้งซึ่งเป็นรองพื้นสีเข้มเนี่ยนะคะแรงเงาในตามแนวร่องจมูกเพื่อจะทำให้จมูกของน้องเนี่ยมีเงาแล้วมีมิติที่โด่งขึ้นนะคะสวยไม่แพ้กันเช่นเดียวกันสำหรับน้องฟาง KM 4นะคะนะคะ KM 5นะคะสำหรับน้องยุ้ยนะคะน้องยุ้ยเนี่ยจะเป็นคนผิวสีแทนผิวน้ำผึ้งนะคะในตาเขาก็สวยตาเขาคมเขาดูเซ็กซี่สีที่เขาได้วันนี้ก็จะเป็นโทนสีแห่งความอบอุ่นแห่งความเซ็กซี่เหมาะกับบุคลิกภาพของเขานะคะบนใบหน้าของเขาอยากดึงจุดไหนขึ้นมาเด่นก็ได้ทุกๆจุดที่ต้องการแต่ครูจะแนะนิดนึงนะคะว่าด้วยลักษณะรูปหน้าของน้องยุ้ยเนี่ยโครงหน้าเขาจะยาวออกสไตล์นางแบบไม่ควรปัดแก้มเข้มแก้มเขาไม่ได้เยอะหน้าไม่ได้กลมถ้าปัดแก้มเข้มปุ๊บจะบีบให้หน้าน้องเนี่ยตรอบลงหรือเล็กลงโดยภาพรวมของน้องยุ้ยแล้วเนี่ยนะคะเขาดึงตาขึ้นมาเด่นเขาก็ดูเซ็กซี่ดีเด่นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าสีอายแชโดว์เยอะนะคะอาจจะแค่ปัดขนตาหนาๆเน้นไอเลเดอร์ขึ้นมาโอ้โหนะครูว่าเจอแฟนคลับนี่แค่ใช้สายตาก็นะคะหยุดแล้วแล้วก็รีบนะคะให้ความรู้สึกดีๆสำหรับน้องได้เลยนะคะสำหรับ KM5 น้องยุ้ยนะคะ
เมื่อหน้าได้แล้วที่เหลือต่อไปก็คือทรงผมนั่นเองครับวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการประมวลภาพกิจกรรมที่ใช้เวลานานพอสมควรนะครับนะฮะเราพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็น้องๆไปที่สถาบันเสริมสวยเจวดีแกนดินี่และโปรมาสเตอร์คลับนะครับโดยอาจารย์ธนากรเชื้อวิวัฒน์นะครับอาจารย์จะลงมือในการออกแบบดีไซน์ทรงผมของน้องๆทั้ง5คนด้วยตัวเองนะครับรวมถึงมีการปรับลุคเปลี่ยนทรงนะครับเปลี่ยนสีผมซึ่งตรงนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้อยากไปเปลี่ยนสีผมอยากไปเปลี่ยนลุคกับอาจารย์ธนากรก็ต้องจองคิวกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์นั้นถือได้ว่าเป็นช่างผมระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยแต่น้องๆทั้ง5คนโชคดีมากๆเลยครับที่อาจารย์ลงมาดูแลด้วยตัวเองเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับขอบคุณทุกข้อความทุก SMS ที่ขึ้นหน้าจอมาตลอดนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับหลายคนส่งมาบอกว่าอยากจะให้เราไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดของคุณโอเคครับรับไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้วมีโอกาสเราได้เจอกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับถ้ารักรายการคว้าไมค์อย่าลืมบอกต่อ2เวลาด้วยกันครับ 7:00 นช่วงเช้ากับ16:00นช่วงเย็นนะครับวันนี้ก่อนจากกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับขอขอบคุณครับสำหรับใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับและขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ใจปั้มครับที่จะมอบรถกระบะ Smart Cab 1รางวัลครับให้กับแชมป์ออฟเดอะเยียร์ของเราในปีนี้นั่นคือกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์ครับเรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับพรุ่งนี้วันศุกร์จะกลับมาครับกับการประมวลภาพอีก1วันของการแข่งขันซีซั่นที่5รายการคว้าไมค์คว้าแชมป์ปีที่2นะครับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ไปที่โรงเรียนทำผมอย่างที่ผมได้บอกไว้แล้วนะครับและคุณผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ